การมีกำลังกายนะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีเรารู้กำลังกายเราออกกำลังกายเรื่องเวลาเป็นที่ดีขึ้นนะครับแต่มันจะดีมากขึ้นนะครับสำหรับในหลายๆโรคนะครับโดยเฉพาะโรคอินซีดีนะเพราะว่าการมีกิจกรรมการที่มีพอเป็นปัจจัยหลักในการที่จะนำไปสู่โรคอินซีดีโดยเฉพาะเบาหวานนะครับเบาหวานนี่มันเกิดจากหลายสาเหตุนะครับเกิดจากระบบฮอร์โมนในร่างกายที่ไม่สมดุลกันนะครับการออกกำลังกายเนี่ยมันก็เป็นการปรับสมดุลใหม่นะครับทำให้ฮอร์โมนต่างๆเนี่ยมันคล่องตัวดีขึ้นนะครับเส้นเลือดมีการกดขยายยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนะครับหล่อเลี้ยงร่างกายดีขึ้นแล้วก็จนทั้งมันมีระบบฮอร์โมนต่างๆนะครับก็จะช่วยทำให้เหมือนรักษาไปในตัวทั้งป้องกันแล้วก็รักษาทำให้ระดับต่างๆดีขึ้นจะเห็นเลยนะครับว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยบางทีไม่ขนาดไม่ต้องกินยาแค่ออกกำลังกายทำอาหารมีลงเลยเพราะว่าเหมือนการร่างกายเราได้พอเราทำมีพฤติกรรมสุขภาพดีปกติดีเหมือนคนทั่วไปแหละนะฮะร่างกายพยายามรักษาตัวเองอันนี้พูดแบบภาษาเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยกิจกรรมทางกายอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะต้องดูเรื่องอาหารการกินนะครับเรื่องพฤติกรรมอื่นเช่นสูบบุหรี่กินเหล้าเลยนะครับแล้วก็สุขภาพจิตนะครับพวกนี้เนี่ยมันมีผลหลายๆอันคือเราเรียกว่าเป็นmultifactorial ก็คือหลายๆปัจจัยเสี่ยงนำสู่หลายโรคเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องวันนี้เราจะทำให้ป้องกันนี้บางทีทำออกกำลังกายอย่างเดียวเนี่ยก็ยังป้องกันได้อีกหลายโรคอย่างของเราที่เป็นต้นนะครับซึ่งในวันเบาหวานโลกนะครับอยากให้คุณหมอเนี่ยช่วยอธิบายให้ความรู้ถึงโรคเบาหวานว่าคืออะไรค่ะโรคเบาหวานนี่ง่ายๆเลยนะคะคือระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งมันจะสูงต่อเนื่องแล้วก็สูงมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เกิดอาการนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุมาจากการที่ร่างกายไม่มีฮอร์โมนที่จะควบคุมระดับน้ำตาลหรือมีแต่ฮอร์โมนนั้นออกฤทธิ์ไม่ได้ดีนะก็ทำให้ร่างกายควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ก็เกิดเป็นโรคขึ้นสาเหตุของการเกิดโรคหลักๆเกิดค่ะคือการที่เราจะไม่มีอินซูลินเนี่ยนะคะก็เป็นโรคของภาวะภูมิคุ้มกันที่มันผิดปกติไปมีภูมิคุ้มกันไปทำลายตัวที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินนะคะอันนี้เราเรียกเบาหวานชนิดที่1แต่ว่าคนที่ส่วนใหญ่เป็นเบาหวานเนี่ยจะเป็นแบบที่2คือมีอินซูลินแต่อินซูลินทำงานได้ไม่ดีนะคะเนื่องจากว่ามีสิ่งที่ต้านอยู่เช่นความอ้วนการที่เรากินบริโภคมากเกินไปอะไรเงี้ยนะคะก็ทำให้การเผาผลาญการเผาผลาญน้ำตาลหรือแป้งที่ย่อยเป็นน้ำตาลมันทำได้ไม่ดีน้ำตาลมันก็เลยเหลือค้างอยู่ในตัวเราผลกระทบของโรคของร่างกายค่ะเนื่องจากระดับน้ำตาลที่สูงเนี่ยมันก็จะไปทั่วทุกแห่งในร่างกายเรานะคะแล้วก็จะมีผลกระทบต่อหลอดเลือดต่อเซลล์ที่เราเรียกทิชชูในอวัยวะต่างๆเช่นที่ตาก็ทำให้เราเรียกว่าจอประสาทตาเสียนะคะอันนี้ก็ตาจะมัวแล้วถ้ารุนแรงก็ตาบอดได้ที่ไตก็ทำให้การทำงานของไตลดลงเกิดภาวะไตวายนะคะเกิดไตเสื่อมก่อนแล้วก็ไตวายหรือที่หัวใจหลอดเลือดหัวใจอุดตันก็เป็นโรคหัวใจขัดเลือดนะคะหลอดเลือดสมองอุดตันก็เป็นโรคอัมพาตอะไรอย่างนี้เป็นต้นบางคนก็มีปัญหาที่เท้านะปลายเท้าชาหลอดเลือดอุดตันด้วยที่ปลายเท้าก็ทำให้เป็นแผลต้องตัดขาถ้ามีแผลที่ทำให้ลุกลามแล้วก็ไม่หายอย่างนี้เราจะเปลี่ยนก่อนป่วยได้ยังไงครับคือถ้าสมมุติว่าเราเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเบาหวานชนิดที่2นะอันนี้มันเกิดจาก2-3ปัจจัยหลักปัจจัยแรกคือสิ่งแวดล้อมเรากินอยู่ไม่ดีทำให้เรามีน้ำหนักตัวมากไปทำให้เรามีน้ำตาลในตัวมากเกินไปได้อันที่2ก็คืออายุที่มากขึ้นคนเราอายุมากขึ้นอวัยวะทุกอย่างเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นตับอ่อนเนี่ยก็เสื่อมเร็วนะคะก็ทำให้เกิดเบาหวานอันที่3ก็คือพันธุกรรมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นปัจจัยนิดเดียวนะก็คือมีพันธุกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ที่เราจะเกิดเบาหวานขึ้นได้ง่ายอันนี้ก็เป็น3ปัจจัยหลักนะฮะสิ่งที่เราปรับได้ก็คือสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นถ้าเรากินอยู่ให้ดีให้ถูกต้องโอกาสที่เราจะเป็นเบาหวานมันก็จะน้อยลงถึงแม้จะมีคุณพ่อคุณแม่เป็นแล้วเราจะเกิด
ในอนาคตเนี่ยนะมันก็จะชะลอออกไปได้เป็น10ปีนะคะแทนที่จะเป็นสัก10อายุ40ก็อาจจะไปเป็นอายุ60อย่างทำนองนี้